สวัสดีค่ะแพมโคเวเรียลเตอร์นะคะไลเซนอินเดลลเวร์เพนซิลเวเนียนิวเจอร์ซีย์แอนด์มริแลนด์นะคะถ้าใครอยากใช้บริการวันนี้นะคะ is May 1st นะคะ,ะเดือนพฤษภาคมแล้วแล้วก็เข้าสู่ช่วงเกือบกลางปีละ ตอนนี้นะคะจะมาขอรายงาน real estate market update นะคะตั้งแต่กลางปีที่แล้วโควิดแล้วก็มาถึงสิ้นปีที่แล้วแล้วก็ณนะถึงตอนนี้นะคะ real estate market เนี่ยโดยเฉพาะทางด้านการซื้อขายบ้านนะคะร้อนแรงมากค่ะเพราะว่า low inventory สุดๆนะคะจากข้อมูลของ national board of realtor นี่นะคะบอกว่า inventory เนี่ยต่ำลงกว่า ปีที่แล้วแล้วก็2ปีที่แล้วเนี่ยประมาณ40%ผู้ซื้อนี่นะคะมีเพิ่มมากขึ้นประมาณ40-50%ก็เนื่องด้วยจากว่าอินเทอร์เรสเทรที่ทาง Government นี่นะคะคิดให้มันต่ำมากตอนนี้ดอกเบีย้ย30ปีน่าจะอยู่ที่ประมาณ2.75-3%ดอกเบีย้ย15ปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2%ถึง2.5%นะคะขึ้นอยู่กับว่าเครดิตสกอร์แล้วก็ฮิสตอรีของเราเนี่ยดีขนาดไหนนะคะหลายคนเจ้าของบ้านเนี่ยก็รีไฟแนนซ์ไปพอเขารีไฟแนนซ์เนี่ยก็ทำให้เขาไม่อยากที่จะมูฟไม่อยากจะขายบ้านหรือบางคนก็รีไฟแนนซ์แคชเอาท์หรือว่าเทคโฮมอีวคตี้เอานะคะเพื่อที่จะมาปรับปรุงบ้านหรือว่าเอาเงินไปลงทุนอย่างอื่นก็ทำให้เขาไม่อยากจะมูฟแล้วอย่างที่3ก็คือเพราะว่าโควิด อันนี้สำคัญเลยก็คือเลยทำให้คนเนี่ยนีอพยพออกมาจากเมืองใหญ่ๆนะคะโดยเฉพาะทางพวกลอสแอนเจลิสหรือว่าพวกนิวยอร์กหรือว่ารัฐที่มีภาษีแพงๆ property tag h property tag นี่นะคะคนเขาก็จะย้ายเข้าไปเมืองชนบทหรือเมืองที่แบบว่ามีภาษี free state t a x หรือว่า low property t a x นะคะซึ่งก็ทําให้ราคาบ้านสูงขึ้นแล้วทีเนี้ยอีกปัจจัยหนึ่งก็คือว่า ราคา lumber material เหล็กพวกนี้ต่างๆนี่นะคะก็เพิ่มสูงขึ้น เพราะเหตุปัจจัยของโควิดแล้วก็เศรษฐกิจโลกแล้วก็การาเรือเอเวอร์กรีนนะคะบล็อกเดอะแคนซูเอตคานเนลฟอรวแต่ว่าหลังจากนั้นเรียวที่จะใช้ในการสร้างบ้านเนี่ยมันก็ราคาสูงขึ้นก็เลยทําให้ราคาบ้านนี่จัมพ์อัพไฮนะคะประมาณ25%ถึง50%เลยแหละคะ่ะแล้วแต่ที่นะคะที่เดลแวร์เองเนี่ยแถวเพนซิลเวเนียเดลแวร์เมอริแลนด์ในโซนนี้นะคะราคาบ้านเนี่ยจะขึ้นประมาณปีละ2%สมมุติว่าบ้านราคา 5 0 0 0 0นอ,อ่ะปีหนึ่งก็จะเพิ่มประมาณหมื่นเดียวเองแต่ตั้งแต่ปีที่แล้วจนมาถึงณขณะนี้ก็ประมาณเกือบปีนะคะราคาบ้านเพค่ประมาณ5 0 0 0 0เหรียญน,นะคะก็จะเพิ่มราคาแค่ปีเดียวเพิ่มขึ้นมา1 0 0 0 0 0เหรียญซึ่งมันก็จำอัภไยมากแต่ก็เนื่องจากไอ้ low interest rate นะคะคนซื้อก็ยังมีกำลังซื้อคนที่มีงานดีๆก็จากที่เขาสามารถที่จะ qualify ซื้อบ้านได้ประมาณ3 0 0 0 0 0ส0 0 0เขาก็ q u a l i f ยที่จะซื้อบ้านได้ ก็คือผ่อนจ่ายบ้านได้ในราคาที่ประมาณ5-6แสนซึ่งตอนนี้ก็ยังร้อนแรงระอุนะคะ,ะแล้วแพมก็จะมาอัปเดตให้ทราบต่อไปว่าแล้วตลาดต่อไปเนี่ยระหว่างช่วงไตรามาสที่2หรแล้วว่าช่วงสปริงกับช่วงซัมเมอร์เนี่ยเราหวังว่าบ้านจะมีบ้านออกมาขายมากขึ้นทําให้ราคาบ้านลดลงนะคะซึ่งเราจะไม่พูดถึงว่าตลาดจะคราสเมื่อไหร่ซึ่งพอแพมตัวแพมเองเนี่นะคะมองไม่ออกว่าในเดลาแวรเนี่ยอาจจะบ้านจะคราส เพราะว่า High Demand ยังสูงอยู่แล้วก็บ้านขาดตลาดมากๆแล้วก็ราคา,า New Construction เนี่ยเพิ่มจากเดิมเนี่ยปีที่แล้วถ้าหมู่บ้าน Town Home หรือว่า s i n เกิลโฮมเนยอยู่ที่ประมาณา2 สองหมืไอ้ไม่ใช่2อง0 0 0แเหรียญน,นะคะถึงสามแสนเหรียญแล้วก็บ้านซิงเกิลอยู่ที่ประมาณ4ี่แสนถึงห้าสี่เหรียญตอนนี้ก็เพิ่มไปแล้ค่ะบ้านทาวโฮมก็ราคาเพิ่มมาเป็น3,80,000แปดหมื่ถึงสี่แสนแหมื่นเนี่ยคือราคาเริ่มต้นนะคะส่วนราคาบ้านเดียวใหม่ๆล่ะคะ,ะเขาบอกว่าเริ่มต้นประมาณ5,500 0แต่ถ้าเกิดอยากได้ดีๆสวยหรูเนี่ยน่าจะ End up ที่จะจ่ายประมาณ700,000นะคะ ค่ะหวังว่าข้อมูลนี้คงเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่จะตัดสินใจซื้อบ้านขายบ้านนะคะถ้าใครอยากจะขายบ้านก็บอกแพมได้ค่ะแพมสามารถติดต่อเรียลเตอร์ให้ท่านได้ในทุกรัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นเรียลเตอร์คนไทยหรือว่าเรียลเตอร์ฝรัง่งแล้วก็ถ้าใครจะซื้อบ้านขายบ้านในเดลาววร์เพนซิลเวเนียเมอร์ลีแลนด์แล้วก็นิวเจอร์ซีย์ในเขตของแพมนะคะติดต่อแพมมาได้เลยค่ะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ